โอเควันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้ากันแล้วก็เมามอยกันว่าทำไมถึงมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะเพราะว่ามีคนหลายคนถามกันเข้ามานะคะก็เดี๋ยวก่อนเริ่มการแต่งหน้านะคะแอมจะขอเริ่มจากการทาพวกมอยเจอร์ไรเซอร์นะแอมก็จะใช้โอเลย์ของแอมปกติเลยนะคะก็จะทาไปเมามอยไปนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะยาวหน่อยนะถ้าคนที่ไม่ชอบคลิปยาวๆนะก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบหาว่าเฮ้ยทำไมพูดแบบนานจังอะไรอย่างนี้เนาะแต่ปกติถ้าเพื่อนๆติดตามแอมจริงๆจะรู้ว่าใน Facebook Live อ่ะแอมจะชอบนั่งแต่งหน้าแล้วก็เมามอยแล้วก็คุยนู่นคุยนี่ไปเนาะโอ๊ยคลิปนี้เรายังไม่ได้สวัสดีกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะเดี๋ยวจะมีคนแซวแบบเฮ้ยทำไมคลิปนี้ไม่สวัสดีเลยคะอ่ะก็จะขอแบบติดขนตาติดสติกเกอร์ตา2ชั้นนะแอมใช้ของน่าจะแบรนด์มาดามเดียรี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเล่าที่มาที่ไปนะว่าทำไมมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะตอนที่ทำเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยจะมาทำ YouTube จริงจังที่ทำเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นนะคะก็คือเป็นคนชอบการแต่งหน้าอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนผิวแทนซึ่งรู้สึกว่าบน YouTube อ่ะเขายังไม่มีแบบคนที่ทำแต่งหน้าผิวแทนเลยมีแต่คนแบบทำขาวทำเกาหลีอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถไปในจุดๆนั้นได้เพราะว่าเราเป็นคนผิวแทนเข้าใจอารมณ์ปะอุ๊ยติดตามไม่เท่ากันขอติดใหม่ก็เลยซื้อแท็บเล็ตมานะคะตอนนั้นซื้อแท็บเล็ตเพราะว่าเอาไว้ขายของออนไลน์ตอนที่เรียนมหาลัยเนี่ยก็คือขายของไปด้วยเรียนไปด้วยหาเงินเรียนไปด้วยนะก็เลยเอาแท็บเล็ตที่แบบไว้ถ่ายของรูปของนี่แหละเอามาถ่ายนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอยู่มหาลัยก็คืออยู่ในหอในเข้าใจอารมณ์หอในปะเป็นหอเล็กๆแล้วก็ที่ถ่ายครั้งแรกเนี่ยคือใช้ตู้เสื้อผ้าเพื่อนๆมันจะเป็นแบบลิ้นชักเสื้อผ้าอันเล็กๆที่แบบอันละประมาณ 3-400 อ่ะตั้งในห้องน้ำแล้วก็เอาแท็บเล็ตวางตรงแบบที่ตั้งซึ่งแบบมาคิดตอนนี้เฮ้ยกูโดนไปได้ไงวะอะไรอย่างงี้อ้าวไอ้พาเมอร์ใช้ของ YSL นะคะอันนี้ดีมากๆนะพวกฝรั่งชอบพูดถึงกันเยอะนะคะอ่ะก็วางใช่ไหมในห้องน้ำแล้วก็แบบแล้วก็ตั้งอัดแล้วตอนนั้นก็คือยังตัดไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะแล้วพูดมั่วๆไปนะถ้าใครจำได้อ่ะแอมทำคลิปวิดีโอเป็นแบบแต่งหน้าคนผิวแทนแล้วคนดูอ่ะคือเยอะมากตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนดูเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเราเป็นคนผิวแทนแล้วคนไทยอ่ะจะแบบคลั่งในผิวขาวนะคะไม่ได้ชอบผิวแทนเนาะพออัปโหลดไปไว้แล้วก็ไม่ได้มาสนใจไม่ได้อะไรเพราะว่าตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่เนาะก็ยังยุ่งเรื่องเรียนเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นรองพื้นนะคะของลางโคมตัวนี้นะที่พูดถึงบ่อยๆนะคะก็เลยกลับมาดูพอกลับมาดูคลิปวิดีโอนั้นคือคนดูมีความพีคมากต้องบอกว่าพีคเลยนะคนดูแสนกว่าซึ่งแบบอย่างที่แอมบอกไปว่าเมื่อก่อนอะถ้าเพื่อนๆติดตามแอมฟันเหยินๆตัวดำๆแล้วก็แบบพูดเหน่อๆอะไรอย่างเงี้ยคนดูเป็นแสนเราก็แบบตกใจเหมือนกันนะแต่ก็ดีใจแล้วก็แบบบอกแม่ว่าแม่เนี่ยแบบมีคนดูแบบเยอะมากเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรียนจบใช่ไหมแล้วพอเรียนจบแล้วเนี่ยตอนนั้นมีแฟนเป็นคนสิงคโปร์นะคะก็คบกันมาแบบนานเหมือนกันนะช่วงที่เรียนก็คือมีแฟนคนสิงคโปร์ด้วยก็คือคบกันก็รักกันดีนะมันมีความผิดก็คือมาเลิกกันนะคะแต่พอเลิกกันแล้วว่าเหมือนช่วงนั้นแบบใจไม่ค่อยดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหาอะไรทำแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อกล้องเป็นกล้องแบบ DSLR กล้องตัวใหญ่นะการที่เรามารีวิวเครื่องสำอางหรือว่าทำอะไรที่เราชอบอ่ะมันเป็นของที่เราแบบรักแล้วก็เอนจอยกับมันแล้วก็ทำให้เราอ่ะลืมเรื่องที่แบบมันทุกข์ใจหรืออะไรไปเลยนะคะก็เลยมีเพื่อนๆมาตามนะคะแต่ว่าในขณะนั้นนะแอมก็ยังขายของของแอมปกตินะขายของออนไลน์นะคะก็คือขายแบบพวกอาหารเสริมลดน้ำหนักอะไรเงี้ยขายมานานมากๆแล้วนะแอมจะเป็นคนพูดเสียงดังแล้วก็เป็นคนที่แบบพูดจาค่อนข้างที่จะตรงนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่เข้ามาดูแรกๆเขาก็จะชอบคอมเมนต์นะแอมเจอคอมเมนต์แบบด่านะเนกาทีฟเยอะมากนะคะตอนแรกๆแอมก็แบบรู้สึกเสียใจนะรู้สึกน้อยๆแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะเพราะว่าแอมคิดว่าคนเราอ่ะถูกเลี้ยงมาด้วยครอบครัวที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแบบเลี้ยงด้วยครอบครัวที่ดีเขาก็ไม่ได้แบบอะไรกับไอ้นี่มากเราไม่ได้อะไรกับโซเชียลมากแต่แบบบางคนอ่ะคือมีปัญหาทางด้านครอบครัวหรือแบบต้องการความสนใจก็แบบมาพิมพ์เป็นนักเลงคีย์บอร์ดค่ะเพื่อจะเรียกร้องความสนใจเนาะซึ่งแอมก็เลยคิดว่าเออคนพวกนี้ก็น่าสงสารนะต้องมาพิมพ์ด่าคนอื่นออนไลน์อะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรามันไม่ใช่ช่วงนั้นที่เราจะควรให้เขามาด่าเพราะเราทำ YouTube ให้เขาดูถ้าเขาไม่อยากดูเราเขาก็ไม่ต้องมาดูแต่ถ้าเขาแบบอยากดูเราแต่เขามาด่าเราด้วยอย่างน้อยเราก็ยังได้ยอดวิวไงเข้าใจอารมณ์ไหมเออก็เป็นคนบ้าๆบอๆอย่างนี้นี่แหละนะแต่ก็วันนี้รู้สึกแปลกๆนะเพื่อนๆที่แบบมานั่งเมามอยคือปกติอะแอมจะเมามอยแบบนี้แหละคือสนุกสนานเฮฮาปาจิโก้ของแอมนะแต่คือจะไลฟ์บน Facebook ไงซึ่งการไลฟ์บน Facebook เนี่ยเขาก็จะยังมีการแบบเขาเรียกว่าการโต้ตอบของคอมเมนต์บนเพจแต่ตอนเนี้ยคือ
ฉันพูดกับหน้ากล้องอย่างเดียวซึ่งมันจะต้องแบบต้องใช้จินตนาการว่าเธอจะต้องนั่งคุยกับฉันอยู่อะไรอย่างนี้เนาะก็จะทาคอนซีลเลอร์ไปเนาะก็นั่นแหละเมื่อก่อนตอนที่แอมไม่มีตังค์อ่ะคือแอมอ่ะจะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีกอ่ะขนาดจะซื้อแป้งซักตลับแอมยังต้องนั่งคิดได้คิดดีเพื่อนๆคือแบบเนาะใช้อันนี้นะคะของ Topshop ชอบมากจริงๆนะเป็นของที่ดีมากแต่ว่าไม่มีขายในไทยนะแต่ว่าแอมมาค่อนข้างที่จะแบบชอบในการทำ YouTube จริงๆนะเพราะว่าเป็นคนชอบพูดชอบคุยแล้วที่ตัดสินใจขายของออนไลน์ตอนจบเนี่ยตอนแรกแม่ก็ด่านะทำไมแอมไม่หางานทำแบบตอนที่แอมจบอะแอมจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ2นะคะแต่แอมรู้สึกว่าแอมมาไปสมัครงาน6ที่แล้วก็ได้6ที่เลยนะคือจะพูดว่าไงอะคือไปสมัครที่แรกๆอะอยู่แถวเอกมัยอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นบริษัทดีมากเลยนะเป็นบริษัทแบบเซรามิกส่งออกต่างประเทศทำแบบของพวกดิสนีย์พวกอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นบริษัทที่ดังมากแล้วเขาให้แอมไปเป็นเลขาเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 18,000 นะคะสตาร์ท 18,000 ถือว่าเยอะนะแต่แอมอ่ะอยู่แถวแบบงามวงวานเงี้ยเพราะฉะนั้นกว่าจะไปถึงเอกมัยอ่ะคือมันต้องนั่งรถตู้นั่ง BTS นั่งวินนั่งอะไรโอ้โหคือเยอะมากแล้วนับไปดีคืนนี้คือพูดให้คิดเฉยๆนะว่าค่าเดินทางอาร์ตีไปเดือนละ 4,000 บาทเงินเดือน 18,000 เหลือ 14,000 ค่าหอเดือนละ 6,000 เหลือ 8,000 เหลือ 8,000 ค่ากินข้าวเดือนละเท่าไหร่อ่ะเดือนอาร์ตีไปเดือนละ 6,000 บาทอันนี้ยังไม่รวมแบบออกไปข้างนอกนะซึ่งมันจะเหลือเท่าไหร่คือเดือนนึงอ่ะเราแทบจะไม่มีเงินเก็บอ่ะแอมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราขายของออนไลน์ตั้งแต่ตอนเรียนเราก็ได้แบบเงินแบบเดือนละเป็นหมื่นอยู่แล้วทำไมเราต้องแบบออกไปข้างนอกไปเครียดทำงานแบบตั้งแต่เช้าจดค่ำทำงานอาทิตย์ละ6วันอะไรอย่างนี้ด้วยวะก็เลยอ่ะตัดสินใจบอกแม่ว่าเออแม่แอมขอขายของออนไลน์ของแอมปกติก่อนนะแอมยังแบบไม่อยากทำงานส่วนอีกบริษัทนึงเป็นบริษัทดังเป็นธนาคารดังนะคะตอนแรกเนี่ยแอมไปสมัครกับเขาเพราะว่าแอมได้เกรดค่อนข้างดีใช่ไหมอย่างที่แอมบอกเพื่อนๆไปว่าแบบเออได้เกียรตินิยมอันดับ2ก็ยื่นเขาไปแล้วก็พอไปสัมภาษณ์อะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ได้งานนะคะวันที่แอมไปแบบเขาเรียกว่าอะไรเซ็นสัญญาเขาให้เงินเดือนตอนแรกเนี่ยให้16,000นะ15,000หรือ16,000จำไม่ได้แล้วแต่พอวันที่ไปเซ็นสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าให้แค่12,000อะไรอะเราต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรืออะไรสักอย่างนี่แหละถึงจะเอาไปอัพได้แอมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวันที่คุณคุยกับเราคุณให้เรา15,000-16,000แต่วันที่เราไปเซ็นสัญญาคุณให้เรา12,000ซึ่งรู้สึกไม่โอเคก็เลยตัดสินใจแบบบอกเขาว่าเออไม่เป็นไรค่ะงั้นไม่ทำแล้วกันค่ะอะไรเงี้ยก็คือตัดสินใจแบบนั้นตั้งแต่นั้นมาก็เลยรู้สึกว่าไม่ทำงานแบบเป็นเงินเดือนดีกว่าว่ะแบบทำขายของออนไลน์มันรู้สึกสบายใจกว่าแล้วก็เป็นคนที่ชอบขายของตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบตรงนี้มากกว่านะหลังจากที่มาทำแบบขายของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะมีเวลาว่างเยอะเพราะว่าวันก็จะรับออเดอร์ออนไลน์เขาก็จะสั่งมากันอยู่แล้วแต่ว่าเราไปส่งของช่วงตอน 11:00 น.ตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ว่างนะก็เลยทำ YouTube นะคะแล้วก็ตอนหลังๆมาเนี่ยก็มาอยู่หอนอกแล้วนะเพราะว่าหอในเขานิรเทศออกมานะคะเนื่องจากเรียนจบแล้วนะเออก็เรียนจบแล้วเขาก็ให้ออกมาแล้วก็มาอยู่หอนอกแล้วก็เวลาว่างเราค่อนข้างเยอะแล้วเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยออกไปไหนอ่ะเข้าใจอารมณ์ป้าเป็นคนแบบค่อนข้างที่จะติดห้องติดคอมชอบเล่นคอมชอบดูหนังชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีเวลาว่างเยอะก็เลยอัดวิดีโอค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยช่วงที่จัดฟันอะจัดฟันแรกๆถ้าใครติดตามจะรู้ว่าฟันแบบเหยินจริงอะไรจริงอันนี้เนี่ยคือดีแล้วนะรู้สึกว่าตั้งแต่จัดฟันมาเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เพื่อนๆพูดเลยตอนแรกอะตอนที่ยังไม่ได้จัดฟันรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆฟันเรามันก็ไม่ได้เหยินอะไรนี่วะพอจัดฟันเสร็จเอารูปมาดูว่าโอ้โหดีนะที่จัดคิดถูกแล้วนะมาถูกทางแล้วนะโอเคอาจจะมาบรอนเซอร์หน้ากันหน่อยนะคะด้วย NYC นะอันนี้ดีมากๆค่ะดีไม่ดีสังเกตที่แบบมีความแบบหลุมบุ๋มมากๆนะคะอันนี้ซื้อมาราคา100กว่าบาทนะหรือว่า200ต้นๆเท่านั้นเองนะคะถูกมากแล้วก็ดีมากๆเลยนะซึ่งหลังจากที่แอมมีคนตามประมาณ 30,000 นะคะก็เริ่มมีแบรนด์ต่างๆติดต่อเข้ามานะติดต่อเข้ามาเพื่อจะส่งของให้เราแบบแบบให้เราลองว่าเฮ้ยอันนี้มันดีอะไรยังไงนะเราก็ลองของเราไปเรื่อยเปื่อยนะคะแต่โดยส่วนตัวแอมมารู้สึกขอบคุณแบรนด์ทุกแบรนด์นะอันนี้คือพูดตรงๆนะคะว่าขอบคุณแบรนด์ทุกแบรนด์จริงๆที่แบบส่งเครื่องสำอางส่งอะไรมาให้แอมเพราะว่าตอนนั้นอะคือแอมอย่างที่บอกไปว่าแอมก็ไม่ได้แบบมีเงินหรืออะไรนะแล้วก็คือขายของออนไลน์อ่ะมันก็แบบได้เงินหลักหมื่นเนี่ยแหละแต่ว่าเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเราเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบค่าหอหรือค่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเน้นพวกเครื่องสำอางถูกและดีมากกว่านะเพราะว่า
คิดว่าเป็นอะไรที่แบบทุกคนเอื้อมถึงอะและแอมจะบอกเลยว่าสติกเกอร์ในบางทีมันหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดแต่งหน้านี่เราแกะติดใหม่ไปเลยนะดีกว่าให้มันไปหลุดระหว่างวันนะคะไม่โอเคโอเคอ่ะได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะฮะก็จะมาทำอะไรดีกรีดอายไลเนอร์แล้วกันอันนี้ใช้ของ Bia นะคะอันนี้ดีเหมือนกันดำสนิทดีนะแล้วแบรนด์อะที่แบบส่งให้แอมแรกๆอะแอมโคตรดีใจเลยดีใจมากแล้วแบรนด์ที่แบบส่งมาให้แอมเยอะมากๆเลยนะคะเป็นแบรนด์แบบแบรนด์แรกนะคือของเมลินดานะส่งมาให้แอมแบบเยอะมากทุกวันนี้แอมยังแบบเฮ้ยรู้สึกขอบคุณที่แบบทางแบรนด์ส่งมาให้แต่ว่าก่อนหน้านั้นอะคือแอมอะเป็นคนที่ใช้ของเมลินดาอยู่แล้วและแอมอะชอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเครื่องสำอางที่ถูกแล้วก็ดีนะทั้งอายไลเนอร์สีดำนะที่แบบเป็นอินไลเนอร์แล้วก็ตัวขนตาของเขาคือซื้อใช้นานมากเพราะว่าถูกนะและคุณภาพแบบเฮ้ยดีจริงอะไรจริงอ่ะโอเคปัดมาสคาร่านะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าเขียวนะถูกและดีเหมือนกันอันละประมาณ100 กว่าบาทดำสนิทดียาวดีล้างออกง่ายนะคะไม่แพนด้าระหว่างวันนะชอบมากเลยไม่มีสปอนเซอร์นะจ๊ะคลิปนี้คือมานั่งเมามอยแล้วก็อยากคุยอยากอะไรอย่างงี้กับเพื่อนๆ นะแต่จริงๆใน Facebook อ่ะถ้าเพื่อนๆติดตามอ่ะอยากให้ไปติดตามกันแบบใน Facebook บ้างเพราะว่าแอมจะไลฟ์แล้วแบบเราจะสามารถคุยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุยไลฟ์ผ่านกันอ่ะคือพิมพ์อะไรมาแอมก็สามารถตอบได้ไงแต่แบบอย่างใน YouTube อย่างเงี้ยก็คือแอมก็ต้องอัดไว้ก่อนแล้วก็แอมก็เอาไปตัดแล้วก็แต่จะบอกเลยว่าแอมอ่ะจบทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศนะคะคือ international business นะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการตัดต่อหรือว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการพูดเลยนะแล้วก็ช่วงแรกที่แอมทำ YouTube อ่ะจะมีหลายคนนะชอบแบบทักบอกว่าเคยเป็น MC มาก่อนหรือเปล่าทำไมพูดเก่งจังหรือแบบเฮ้ยการพูดจาเหมือนการแบบเหมือน MC เลยอะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยทำ MC มาก่อนนะคะเคยแต่แบบไปยืนตามบูธโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยเคยไปนะก็ได้วันละ500เมื่อก่อนก็ทำงานมีอะไรก็ทำหมดเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรที่แบบเราสามารถทำได้อะก็ทำไปเถอะเพราะว่ามันไม่เสียหายอะไรเนาะถ้าอาชีพอะไรที่มันสุจริตทำไปเถอะค่ะจริงโอเคสำหรับบัชออนนะคะจริงๆมีหลายอันด้วยกันนะแอมขอใช้เป็นอันนี้ดีกว่าชอบมากสีน่ารักมากของ Wet n Wild นะคะเป็นสีชมพูสี3292อันนี้ชอบมากจริงๆนะทาแล้วแบบเบลมากมากเวอร์นะคะวันนี้เราแต่งหน้ากันเร็วนะถึงขณะที่เราเมามอยกันไปก็แล้วแต่นะคะอ่ะปัดไปเลยนะคะถ้าแบบเพื่อนๆรู้นะคะรู้สาเหตุหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ว่าทำไมมาติดตามแอมหรืออะไรเงี้ยลองพิมพ์มาบอกกันบ้างนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยทำไมแบบถึงติดตามกันทั้งๆที่แบบแอมคิดว่ายูทูบเบอร์ส่วนใหญ่อ่ะคือหน้าตาสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะซึ่งถามว่าแอมอ่ะเมื่อก่อนอ่ะถ้าติดตามแต่เมื่อก่อนจะรู้เลยว่าแอมแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือไม่ได้สวยเลยแล้วก็เป็นคนพูดจาเสียงดังโวยวายอะไรเงี้ยแต่ก็นะอ่ะใช้อันนี้ The Balm นะจ๊ะก็มีความวิ่งวับประดับประเดิมฮะแล้วก็ไฮไลท์บริเวณจมูกนะแต่พูดเลยว่าการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องใช้ใจที่รักจริงๆนะคะบางคนมาทำแบบว่าเพราะว่าแบบอยากได้เครื่องสำอางบ้างอยากอะไรบ้างซึ่งแอมจะบอกเลยนะว่าถ้าเราอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่เราต้องการอะไรเนี่ยเราจะอยู่ได้ไม่นานนะอันนี้คือพูดเลยนะแต่ว่าถ้าเราอยู่ด้วยแบบใจที่มันรักหรือเราทำตั้งแต่แรกด้วยความที่แบบเราชอบจริงๆอ่ะคืออันนี้เป็นเหตุผลนึงที่แอมรู้สึกว่าแอมอะถึงแบบทำคลิปฟรีด้วยนะบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมีแต่สปอนเซอร์ไม่ใช่นะพวกแบบวิดีโอแกะรีวิวหรืออะไรของแอมอย่างเงี้ยคือแอมมาซื้อมาเองนะเพราะว่าแอมอะรู้สึกว่าแอมมาชอบในการแบบรีวิวพูดสนุกหรือว่าการแบบมาแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันดีไม่ดีอะไรยังไงมันรอดหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะมีความแบบใช้อันนี้ของโฮลิก้าโฮลิก้าชอบมากนะฝากน้องแก้วซื้อนะคะจากเกาหลีนะคะอันละประมาณ300-400มั้งช่วงนี้รู้สึกว่าชอบแต่งหน้าที่มีกากเพชรเยอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะทำให้หน้าแบบดูเด็กลงเกี่ยวปะ ใช้อะไรนะว้าแค้นแค้นกระเพื่อมกระเพื่อมเมื่อก่อนจะบอกว่าตอนเรียนจบอะคือไม่มีอารมณ์แบบที่จะมามีเซลลูไลท์อย่างนี้เลยนะแต่ตั้งแต่ที่แบบมาทำงานขายของออนไลน์แล้วก็ชีวิตแบบไม่ได้กระดิกกระเดี้ยไปไหนเนี่ยก็รู้สึกว่าไขมันมันก็เริ่มตามมาบางจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นขานะคะต้นแขนนะคะเนาะแต่บน YouTube ก็ชอบนะบน YouTube เนี่ยบอกเลยว่า
มันเป็นอะไรที่แบบเราสามารถดูได้นานอ่ะแล้วก็หลายคนจะแบบชอบไปย้อนดูแบบหน้าเก่าๆของอีชันแล้วก็จะชอบคอมเมนต์มาบอกหูพี่มาไกลมากเลยซึ่งบอกเลยรู้ตัวเองว่าแบบดิฉันมาไกลมากๆจริงๆนะคะโอเคที่รักมาถึงปากกันบ้างดีกว่าปากนะคะวันนี้จะขอใสๆเบาๆแบ๊วๆนะคะใช้ของ NYX นะคะอันนี้เป็นสีมิลานนะคะเป็นสีชมพูนะอุ๊ยทำไมวันนี้มีความแต่งหน้าเร็วล่ะแต่งเร็วมากเลยตอนแรกคิดว่า20นาทีจะแต่งทันไหมนะสรุปแต่งกันประมาณไม่ถึง20นาทีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทำผมแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะโอเคไปม้วนผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะซึ่งพอม้วนผมแล้วมันดูมีความวังเว่ยังไงไม่รู้นะแล้วก็ไปติดขนตาปลอมมานะคะก็นั่นแหละสำหรับคลิปนี้นะก็อาจจะเป็นคลิปที่แบบอาจจะพูดยาวนิดนึงเมาส์นู่นเมาส์นี่ไปนะหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะสำหรับทำง่ายเพราะอะไรถึงมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะไม่ได้คิดว่าเราจะดังหรืออะไรเลยแต่ว่าทำเพราะว่าเราชอบแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าอยากแบ่งปันหรือแบบอยากบอกต่อสิ่งที่แบบเฮ้ยเราใช้แล้วมันดีนะก็อยากบอกต่อกับเพื่อนๆเนาะนั่นแหละแล้วถ้าเพื่อนนะคะชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะก็ลองคอมเมนต์มานะว่าอยากให้แอมทำคลิปวิดีโออะไรอีกหรือว่ามาเล่าเรื่องอะไรหรือแบบมาพูดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหรือแบบในด้านไหนบ้างค่ะก็เราจะมาแชร์กันได้นะโดยที่แบบเฮ้ยเรานั่งแต่งหน้าไปแล้วเราก็เมาท์มอยกันไปนะถ้าใครที่อยากติดตามไลฟ์บ่อยๆนะคะการพูดคุยแบบสามารถโต้ตอบกันได้เนี่ยสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะใน Facebook Fanpage นะเอมี่กิตติยาเลยนะคะแล้วก็มี IG นะคะใน IG เนี่ยจะเน้นการลงรูปนะคะก็makeup_emmy นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่แบบเฮ้ยคิดว่าตัวเองอยากมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าอะไรยังไงนะคะก็อย่าลืมนะข้อหนึ่งที่แอมบอกนะคะคือต้องทำในสิ่งที่เรารักจริงๆไม่ใช่ว่าเรารักการคิดเลขคิดคำนวณเรารักแบบว่าอะไรอะทำนู่นทำนี่งานบริการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เพราะว่าอยากได้เครื่องสำอางแบบเนี้ยมันไม่ใช่นะมันจะทำให้เราอยู่ไม่ยาวนะแต่ว่าถ้าเรานะชอบการรีวิวหรือว่าการแต่งหน้าโดยที่แบบเราทำเราจะซื้อของเองหรือเราไม่ซื้อของเองหรืออะไรก็แต่เราก็ยังอยากทำอ่ะอย่างนี้แหละน่าจะมาเป็นได้นะคะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปอีเวนต์แล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย